กีตาร์ฮอลโลบอดี้ปิกอัพแบบวินเทจ 7,900 บาทตัวนี้เลยครับสู่ช่องของพี่สิงห์ทานเราก็เจอกันอีกแล้ววันนี้มาด้วยกันกับนี่เลยเจ้าฮาโลบอดี้สองสีอะพี่นะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของคาซูกิแต่ก่อนอื่นใดอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับติดตามเราใน www.music and than Facebook สาขาเราทุกสาขาเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้คลิปว่ามีกี่สาขาบ้างวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองถึงจะแบบว่าล็อกดาวน์คลายแล้วนะครับประยุทธ์ก็กำลังโดนซักฟอกอยู่อะไรพวกนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราก็นึกขึ้นได้แล้วก็พูดมาแค่นี้เองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยทั้งในสภาและนอกสภารวมถึงตัวด้วยทุกคนก็มีปัญหาต่างกันไปเนาะเราก็มีปัญหาเรื่องของเราทั้งการเงินทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่เอกลักษณ์ของเจ้าฮอลโลบอดี้คือข้างในมันจะกวงพูดง่ายๆเลยกวงนะพี่นะทรงมันก็จะคล้ายๆแบบเอามองจริงๆมันก็จะคล้ายๆแบบเลสพอลกันแต่ตัวใหญ่อ้วนนะแล้วก็มีความหนามันจะไม่ใช่แบบไม้แบบเป็นโซลิดตันๆเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปก็จะเคาะดูได้อันนี้เคาะแต่ตัวนี้จะเป็นเซมิฮอลโลหรือฮอลโลเนี่ยผมคาดว่าเราเหมารวมเป็นฮอลโลบอดี้ก็คงจะได้ครับไม่ได้ผิดกติกานะแต่ถ้าใครแบบซีเรียสก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยตรงนี้มันจะมีแท่นตรงกลางเพื่อใช้วางปิกอัพ2ตัวซึ่งเป็นฮัมบักเกอร์อย่างที่เห็นอันนี้คือมันจะมีไม้เป็นแกนใช่แล้วก็เอาไว้ติดสอยห้อยตามสายฟงสายไฟอะไรต่างๆนานานะครับอยู่ตรงกลางแต่ตรงนี้ด้านข้างเนี่ยมันจะกวงไปเลยนะครับแล้วก็เอาไว้วางบริดที่เป็นแบบโอเมติกจูนก็คือเป็นแบบฟิกบิดนี่แหละนะครับแต่ว่าสามารถปรับอินโทเนชันหรือความเพี้ยนอะไรต่างๆได้อิสระส่วนบอดี้ของเจ้านี่ฮอลโลบอดี้คาซูกิตัวรุ่นใหม่ของเรา2สีนี่นะอันนี้บอดี้เป็นอะไรพี่บอดี้เป็นเมเปิลครับเมเปิลเนาะเป็นแบบกลวงมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นสีเมเปิลชัดเจนเลยสีจอกขาวๆนวลๆหน่อยอันนี้ก็คือจะเป็นสีย้อมใช่ไหมพี่หรือว่าใช่ๆก็คือทำให้มันดูแตกต่างด้วยสีสีเนาะสีสันที่ทำมาคอก็เป็นเมเปิลนะครับถึงจะมองไม่เห็นสำหรับตัวสีนี้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตัวสีนี้จะชัดเลยแต่ตัวนี้เขาก็ทำสีมานะครับคอเป็นเมเปิลนะครับหัวก็เป็นลักษณะนี้ดูเองสวยงามจริงๆชอบหัวมากวินเทจมากเหมาะกับพวกแนวแจ๊สครับบลูนะครับคันทรีหรือแนวสไตล์ที่ต้องการซาวกีตาร์ไฟฟ้าผสมกับกีตาร์ปลกมันจะมีเสียงของซัทเทิร์นที่ยาวมันได้อานิสงส์ของการที่มันกลวงเนี่ยมาด้วยนะครับส่วนซาวโฮก็จะเป็นแบบ F เป็นกุญแจเลยนะนี่เสียงซอนฟาอะไรไม่แน่ใจ ตัวเนี้ยให้ปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์2ตัวมาโอ้นี่เสียงค่อนข้างหนานะรุนแรงอย่างเงี้ยก็ต้องหนาอยู่แล้วหนาอยู่แล้วนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งเน็กฝั่งบิดนะครับส่วนนี่ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็เป็นไม้เมเปิลย้อมสีให้ออกสีเข้มๆอินเลย์เป็นแบบสี่เหลี่ยมสวยจริงๆนะครับตัวนี้ให้ซีเล็กเตอร์มา3ทางรวมถึงใส่ใจสุดๆที่เป็นเรื่องของโลหะนี่มันจะเป็นสีแบบด้านหมดเลยครับเหมือนกับว่าถ้าไม่ด้านก็จะไปเอากระดาษทรายขัดให้มันด้านเท่านั้นเอาวินเทจมาพี่นะวินเทจหน่อยคือจากโรงงานมาเลยส่วนด้านหน้านะครับทั้งตัวของปิกอัพที่เป็นฮัมเบอร์เกอร์2ตัวแล้วก็ฟิกบิดแบบโอเมติกตรงนี้นะเหมือนกับเป็นขนแมวเล็กๆอันนี้คือเขาจงใจนะพี่จงใจเลยจงใจทำให้มันแบบว่าวินเทจมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจากโรงงานเลยไม่ใช่ว่ามาแช่น้ำให้มันสนิมกินไม่ใช่นะรวมถึงตัวนี้ด้วยปิกการ์ดของเราปิกการ์ดของเราก็จะเป็นแบบยกเผยขึ้นมานะตามสไตล์ของ Hollow Body ราคาแพงๆตัวนี้เห็นอย่างนี้จัดเต็มแบบนี้สีสันเนี่ยไม่มีที่ตินะครับราคาเท่าไหร่พี่ราคา 7,900 บาทในทรงนี้ด้วยถ้าเป็นแบบยี่ห้อที่แบบโหระดับโลกนะหรือยี่ห้ออื่นที่เป็นทรงนี้เนี่ยผมว่ามี 15,000 ถึงแสนก็มีครับนะครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาได้เทสซาวด์กันแบบจริงจังเดี๋ยวให้น้องไอเล่นทั้งเสียงคลีนเสียงแตกเสียงเมทัลอะไรต่างๆนะดูที่มันจะฟุ้งฟิ้งแค่ไหนนะครับด้วยแบบซาวด์สดๆไม่ปรุงแต่งนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับไปเลยครับThank you.
เทนยาวนะครับเสียงหนาด้วยแล้วด้วยที่เป็นปิกอัพของเป็นปิกอัพฮัมเบอร์กิ้งนะครับก็จะให้โทนเสียงที่ค่อนข้างที่จะโทนเสียงหนานะครับเคยแบบเห็นอุ้ย Hollow Body เนี่ยเขาเล่นแบบในร้านอาหารเท่เลยนะเท่มากเลยนะสำหรับ Kazuki Hollow Body นะครับทั้ง2สีนะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนมีกีตาร์ Hollow Body เก็บไว้เนี่ยมันสามารถเล่นได้ในแนวทางของมันบางคนก็มีพวกสตาร์ทไว้แล้วมีเทเลแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยวันนี้ก็ขอลาไปด้วยกีตาร์รุ่นใหม่ของทาง Kazuki ครับผมนะครับก็คือ Kazuki Hollow Body 2ตัวนี้เลยนะครับมีสิ่งทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ